This is Thai PBS Podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับผมวีรพงษ์ทวีศักดิ์ดิฉันสุทธิราพรปรีเปรมและนี่คือสัญญกรรมความสุขรายการที่ฟังแล้วทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงพี่อ้อยครับผมเป็นมนุษย์เจ้าปัญหาครับ ผมมีคำถามเยอะ แล้วผมก็จะถามพี่อ้อยนะแล้วก็ถามคุณผู้ฟังด้วย ว่าเคยเจอสถานการณ์แบบนี้หรือไม่นะแล้วถ้าเราเจอสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเราจะทุกข์หรือไม่หรือว่าเราเคยเป็นแบบนั้นแล้วทำให้คนอื่นทุกข์หรือไม่ค่ะยังไม่ได้เข้าคำถามเลยใช่ไหมสถานการณ์ที่ว่านี้คืออะไรครับสถานการณ์ที่ว่านี้คือสถานการณ์ของการแย่งซีนแย่งซีนเนี่ยก็คือการแย่งซีนนี้พี่อ้อยมันเกิดขึ้นสองฝั่งใช่ไหมใช่ค่ะพี่อ้อยเคยโดนแย่งซีนไหมเคยค่ะเคยเหรอจริงหรือเปล่าฮะค่ะแล้วเราก็แย่งเขาด้วยเอ้าโอ้โหโดนสองข้อหาเลยนะใช่ค่ะเคยโดนแย่งซีนด้วยค่ะแล้วก็เคยไปแย่งซีนคนอื่นด้วยใช่ไหมค่ะโอ้อยากฟังกันเลยครับพี่อ้อยเอาคดีไหนก่อนดีฮะเดี๋ยวถ้าเล่าเราพูดถึงแย่งซีนแล้วเข้าเรื่องตัวเองเลยเนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ฟังอาจจะแบบยังไม่ค่อยชัดเจนเอาเป็นว่าภาพของการถูกแย่งซีนเนี่ยที่พี่อ้อยนึกถึงคำที่พี่วีพูดว่าแย่งซีนปุ๊บเนี่ยนึกถึงอะไรนึกถึงอะไรตอนแรกเลยเนี่ยนึกถึงเอ๊ะแบบละครหนังพระเอกนางเอกกำลังจะอะไรนะเข้าฉากแบบหวานซึ้งแล้วมีนางร้ายมาแย่งซีนแต่อันนึงที่แบบขำมากเลยก็คือข่าวอะค่ะที่เป็นแมตช์ฟุตบอลระดับโลกอะแล้วโอ้โหแบบคนเชียร์กันหึมแบบกองเชียร์มาหึมามากเสียงเชียร์เพลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กำลังฮือฮาลุ้นการยิงประตูใช่ไหมคะแล้วปรากฏว่าอยู่ๆก็เสียงกระหึ่มเชียร์ก็กลายเป็นเสียงฮือฮาเพราะว่ามีผู้ชายวิ่งแก้ผ้าเข้ามาในสนามพี่วีเคยเห็นใช่ไหมเคยเห็นก็เลยบอกว่าเนี่ยไอ้ผู้ชายคนนี้มันแย่งซีนไอ้ฟุตบอลต้องหยุดเลยนะแล้วก็เจ้าหน้าที่วิ่งเข้ามาไล่จับโอ้ยกันอุตลุดเลยสักพักใหญ่อ่ะกว่าจะจับได้แล้วก็จะแข่งต่อได้อันนี้เป็นภาพของการแย่งซีนแต่สำหรับที่คำถามพี่วีในชีวิตของพี่อ้อยก็คงเนื่องจากเราอยู่กันสองคนแม่ลูกเนาะแล้วก็เลยจะมีปฏิสัมพันธ์กันเยอะนะคะก็จะเป็นเรื่องของแม่ลูกอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นเรื่องของสมัยก่อนที่แบบทะเลาะกันบ่อยพอทะเลาะกันบ่อยเนี่ยพูดไปยังไม่ทันจบประโยคเลยพูดไป3คำ5คำ อีกฝ่ายก็จะสวนกลับมาคือยังไม่ทันฟังให้จบว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะพูดอะไรก็แย่งซีนไปละแล้วก็พูดสิ่งที่ตัวเองพูดถามว่าตัวเองได้ยินสิ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งพูดไหมแทบจะไม่ค่อยได้ยินเพราะฉันกำลังจะพูดสิ่งนี้ อีกฝ่ายหนึ่งก็ฉันกำลังจะพูดสิ่งนี้พี่วีคิดว่ามันจะพูดกันรู้เรื่องไหมเนี่ยเละเลยแล้วเป็นอย่างนี้ประจำค่ะแต่ตอนใหม่หลังจากที่เราเปลี่ยนแปลงก็คือพอเราจะเผลอค่ะเราจะเผลอว่าเฮ้ยเราจะพูดแต่เราเอ้ยยั้งตัวเองแล้วเราก็บอกว่าเดี๋ยวหนูพูดจบแล้วแม่ขอพูดนะแล้วพอตอนหลังกลายเป็นว่าลูกก็บอกว่าเอางั้นหนูฟังแม่ก่อนแม่พูดให้จบแล้วเดี๋ยวหนูพูดมั่งอันนี้คือภาพค่ะอุ้ยอันนี้น่าสนใจมากนะเพราะว่าเวลาที่พูดคำว่าแย่งซีนปุ๊บนี่นะมันก่อให้เกิดความทุกข์อ่ะทั้งสองฝ่ายทั้งคนแย่งและคนโดนแย่งนะค่ะใช่แต่พอมีการพัฒนาปุ๊บเนี่ยมันเกิดไม่ใช่เมื่อกี้เนี่ยมันไม่ใช่การแย่งซีนแต่มันเป็นการขอซีนขอกันใช่ไหมขอกันปุ๊บเนี่ยมันก็เลยรู้สึกว่าไม่เกิดความเสียหายทั้งสองฝ่ายคืออันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าพอเราพูดถึงการแย่งซีนปุ๊บเนี่ยพี่อ้อยรู้ไหมว่าผมนึกถึงอะไรเลยไหมผมนึกถึงมีอยู่วันหนึ่งนะพี่อ้อยแต่ว่ามันเป็นการแย่งซีนที่น่าแปลกก็คือไม่ได้มีใครทุกเนื้อเดือดเนื้อร้อนใจเลยเพราะมันเป็นการแย่งซีนที่
เป็นความยินยอมพร้อมใจของคนที่ถูกแย่งซีนคือเขายินยอมพร้อมใจที่จะให้ซีนเมื่อกี้นี่ขอซีนใช่ไหมขอค่ะอันนี้ให้อันนี้เขาให้เขายินยอมพร้อมใจที่จะให้ซีนแล้วเดี๋ยวผมเล่าเหตุการณ์ให้ฟังก่อนแล้วเราจะรู้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงเพราะฉะนั้นเราจะรู้ว่าเราจะหลุดรอดจากความทุกข์ความกังวลจากการขโมยซีนแย่งซีนได้ยังไงเรื่องก็มีอยู่ว่าในหลายปีก่อนนะพี่อ้อยผมเคยได้รับเชิญให้ไปเล่นดนตรีผินแก้วในงานหนึ่งเป็นงานเขาแถลงข่าวกิจกรรมใหญ่มากก็คือเขามีศิลปินแห่งชาตินะสองท่านที่มีชื่อเสียงมากเป็นศิลปินเรื่องการวาดภาพหนึ่งในนั้นหนึ่งท่านในสองนั้นก็คืออาจารย์เฉลิมชัยโอ้โหแบบทุกคนรู้จักเลยยิ่งใหญ่มากอีกท่านหนึ่งคือชื่ออาจารย์ประเทืองเอมเจริญก็ในวงการศิลปะทุกคนก็รู้จักนับถือทั้งสองท่านคราวนี้เขามีงานหนึ่งก็คืออาจารย์ประเทืองเนี่ยเขาก็จะมาวาดรูปสดนะเป็นวาดศิลปะชิ้นหนึ่งแบบวาดสดๆแล้วเพื่อที่จะเอารูปนั้นเนี่ยไปประมูลช่วยเหลือการกุศลแล้วอาจารย์ประเทืองเนี่ยครับเขาเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องการวาดรูปหลายแบบมากแบบนึงที่วันนั้นเขาวาดนะครับก็คือเขาจะเอาสีครับสีน้ำมันเอ๊ะเดี๋ยวผมไม่แน่ใจว่าเป็นสีน้ำมันหรือสีอะคริลิกนะแต่เขาเป็นขวดๆเป็นหลอดๆนะคล้ายๆหลอดยาสีฟันเล็กๆกันนะเขาเปิดฝาออกมาแล้วเขาไม่ใช่ผู้กันเลยนะเขาเปิดฝาแล้วก็เอาบีบออกมาจากหลอดแล้วก็ป้ายเลยโอ้ไม่เคยเห็นเป็นศิลปินแบบเทพมากครับพี่อ้อยเอาเปิดหลอดมาแล้วก็ป้ายเลยไม่ต้องพูดกันเลยแล้วสวยมากแล้วประมูลแต่ว่าวันนั้นเป็นงานแถลงข่าวฮะเขาก็แต่งานวาดรูปวันนั้นเนี่ยมีพิเศษขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือระหว่างที่ศิลปินก็คืออาจารย์ประเทืองจะวาดรูปเนี่ยเขาก็เชิญให้ผมอะไปเล่นดนตรีพิณแก้วประกอบเป็นแบบโอ้โหศิลปะอาร์ตสุดๆนะฮะเราก็เล่นดนตรีเพื่อสร้างบรรยากาศอาจารย์เขาก็ป้ายสีปุ๊บ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 ไปเงี้ยนะแล้วก็แต่วันแถลงข่าวเนี่ยเขายังไม่ได้วาดเขาก็แค่มาบอกว่าเดี๋ยวอาจารย์เฉลิมชัยเนี่ยอาจารย์ประเทืองเนี่ยจะมาวาดรูปแต่ในงานแถลงข่าวเนี่ยอาจารย์เฉลิมชัยเขามาอยู่ด้วยเขาอยู่ในงานแถลงข่าวด้วยก็อธิบายไปว่านี่นี่นะจะเป็นอย่างนี้จะวาดรูปนี่เพื่ออะไรเนี่ยเขาก็แล้วตอนก่อนจบแถลงข่าวเขาก็จะบอกว่าแต่การวาดรูปในคราวนี้เนี่ยนะจะมีพิเศษขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือจะมีนักดนตรีพิณแก้วเนี่ย มาบรรเลงพิณแก้วประกอบไปด้วย อ้าวเพื่อความชัดเจนตอนนั้นพิณแก้วก็ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมากนะ เพื่อความชัดเจนอ้าววันนี้เราเชิญอาจารย์วีรพงษ์มาบรรเลงพิณแก้วนะ วีรพงษ์ก็บรรเลงพิณแก้วเลยครับ บรรเลงไปปึ๊บพอบรรเลงจบก็จบการแถลงข่าว แล้วเขาก็ถามนักข่าวว่าอ้าวมีอะไรจะถามจะสอบถามเพิ่มเติมไหมเกี่ยวกับงานนี้อะไรอย่างเงี้ยนะนักข่าวก็เงียบไม่มีใครถามอะไรนะปรากฏว่าอาจารย์เฉลิมชัยยกมือเป็นคนแถลงข่าวเองแต่ยกมือถามนักข่าวว่าเฮ้ยนักข่าวคุณไม่สนใจหรือว่าเนี่ยพินแก้วเนี่ยเสียงมันดังได้ยังไงวะอะไรเงี้ยตามสไตล์เขานะก็จะเป็นคนพูดจาแบบพกผางตรงไปตรงมาผมนี่แบบว่าสงสัยมากเลยอ่ะผมขอถามได้ไหมเนี่ยอะไรเงี้ยคือเขาสนใจมากว่าพินแก้วมันมีเสียงได้ไงถ้ามันไพเราะขนาดนี้อะไรเงี้ยนะแต่นักข่าวเนี่ยเขามีมารยาทคือเขาไม่ถามเพราะอะไรเพราะว่างานนั้นเป็นงานแถลงข่าวของการวาดรูปใช่เขาสงสัยพินแก้วสงสัยไหมสงสัยแต่เขาไม่กล้าถามเพราะว่าถ้าถามเนี่ยมันจะเป็นการขโมยซีนอ่ะคือพินแก้วมันจะกลายเป็นเด่นกว่าเพราะว่าพินแก้วเป็นแค่ดนตรีประกอบมันจะไปกลบมันจะไปแย่งซีนจะไปขโมยซีนศิลปะซึ่งเป็นตัวสำคัญอะไรเงี้ยแต่เผอิญคนที่ยกมือถามเนี่ยก็คืออาจารย์เฉลิมชัยซึ่งเขาเป็นศิลปินแห่งชาติและเขาเป็นพระเอกในงานนั้นและเขาเป็นคนมอบซีนนี้มาให้ผมเพราะว่าเขาสงสัยไงเขาสงสัยเขาก็เลยถามพอเขา
พออาจารย์เฉลิมชัยถามเท่านั้นแหละอู้หูตอนนี้นักข่าวถล่มเลยครับสัมภาษณ์แต่พินแก้วเลยครับก็คือในความรู้สึกผมมีความรู้สึกอึดอัดเนี่ยอ๋อเหรอคะคือเหมือนเราไปขโมยซีนงานเขาอะแต่จริงๆอาจารย์เฉลิมชัยให้ซีนใช่โชคดีที่คนที่ย้ายไฟอะย้ายสปอตไลท์มาที่เราเนี่ย คืออาจารย์เฉลิมชัยเอง ก็เลยกลายเป็นแบบว่าเราอึดอัดแต่เราไม่รู้สึกผิดนิดหน่อยเราไม่ได้นิดหน่อยไม่ได้เยอะ แต่ท้ายผมเข้าใจเรื่องการแย่งซีนว่า ถ้าเกิดการแย่งซีนนะพี่อ้อย มันจะมีความทุกข์อ่ะ ทั้งคนถูกขโมยซีนทั้งคนไปแย่งซีนเขา แต่กรณีนี้เนี่ยมันไม่ทุกข์อย่างนั้นเพราะมันมีการเปลี่ยนซีนน่ะเปลี่ยนจุดสำคัญน่ะโดยคนสำคัญเขาเป็นคนให้ซีนเราโดยที่เราไม่ได้ขอก็เลยแต่ว่ามันให้ผมพบความจริงอย่างหนึ่งว่าถ้าเราเคยไปขโมยซีนใครแล้วทำให้เขาทุกข์เนี่ยถ้าเราทำโดยไม่รู้ตัวนะเราก็สร้างความเดือดเนื้อร้อนใจโดยที่เราไม่รู้ตัวใช่ค่ะแต่ถ้าเราสังเกตก่อนแล้วเรารู้ตัวก่อนเราก็จะไม่ไปสร้างความเดือดเนื้อร้อนใจให้กับเขาโดยที่เราไม่ตั้งใจแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ผมเกิดการเรียนรู้ในกรณีนี้นะก็คือว่าถ้าเราเป็นคนสำคัญจริงนะพี่อ้อยอย่างอาจารย์เฉลิมชัยเนี่ยเขาเป็นศิลปินแห่งชาติตัวจริงแล้วเวลาที่เขาเป็นคนสำคัญจริงเนี่ยคนสำคัญจริงเขาจะไม่กลัวคนมาแย่งซีนเขาก็เลยไม่ทุกข์ไงค่ะแล้วเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าคนที่มีความรู้สึกว่าตัวเองถูกขโมยซีนเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมค่ะเพราะเราคิดว่าเราเป็นคนสำคัญแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เราคิดว่าเราเป็นคนสำคัญค่ะแล้วคนอื่นไม่ให้ความสำคัญกับเราเราจะทุกข์สุดยอดค่ะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ทุกข์ถึงแม้เราโดนแย่งซีนค่ะถ้าเราไม่ได้คิดว่าเราเป็นคนสำคัญอ่ะค่ะแล้วมันน่าสนใจตรงที่คนที่มีความสำคัญตัวจริงนะค่ะคนสำคัญจริงๆอ่ะมักจะไม่คิดว่าตัวเองสำคัญค่ะน่าสนใจจริงค่ะเพราะว่าถ้าสำคัญจริงๆเนี่ยยังไงคนก็รอฟังหรือว่ารอรับอะไรบางอย่างจากเราอยู่ดีใช่คนสำคัญจริงๆเนี่ยยังไงคนก็จะให้ความสำคัญใช่ให้ความสำคัญค่ะถึงแม้ว่าโมเมนต์นั้นเนี่ยเราจะดูเหมือนว่าจะสูญเสียอะไรไปบางอย่างนะสปอตไลท์ไฟไม่ได้ส่องมาที่เราเปลี่ยนไปที่อื่นเหมือนเราตกไฟอ่ะค่ะแต่ถ้าเราเป็นคนสำคัญนะค่ะเราจะไม่มีอยู่ในอาการตกไฟอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นต้องกลับมาที่ตัวเองนี่แหละใช่อาการแย่งซีนหรือทุกข์จากการที่แย่งซีนหรือถูกแย่งซีนถูกขโมยซีนหรือไปขโมยซีนใครเราจะไม่มีอาการนี้เลยถ้าเรารู้ว่าถ้าเราเรียนรู้ว่าอย่างงี้ดีกว่าถ้าเราเรียนรู้ว่าคนสำคัญเนี่ยเขาไม่ทุกข์เวลาที่เขาถูกลดความสำคัญค่ะแต่ว่าคนที่จะทุกข์จากการแย่งซีนเนี่ยก็ต่อเมื่อเราอยากได้ซีนแหละใช่เพราะอยากได้ซีนจริงค่ะถ้าเราเริ่มจุดเริ่มต้นของความทุกข์จากการแย่งซีนเนี่ยมันอยู่ในตัวเราเลยค่ะแล้วมันทำให้ผมนึกถึงอีกอันเมื่อกี้พอพี่อ้อยพูดถึงใช่ไหมเรื่องการแข่งขันกีฬาใช่ไหมค่ะแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งมาแย่งซีนใช่ไหมค่ะโอ้โหทำให้ปั่นป่วนไปหมดเลยปั่นป่วนแล้วผู้ชายคนนั้นทำอย่างนั้นเพราะอะไรไม่แน่ใจว่าเหตุผลเขาคืออะไรอะค่ะประท้วงค่ะก็เรียกร้องความสนใจอ๋อค่ะแต่ว่าคนที่ไปแย่งซีนโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วไม่ได้ทำเพราะเรียกร้องความสนใจนะผมนึกถึงอีกแข่งขันกีฬาหนึ่งพี่อ้อยค่ะเป็นการแข่งขันกีฬาอเมริกันฟุตบอลอะไรเงี้ยที่คนกำลังเชียร์กันแบบจริงจังแบบที่อ้อยพูดเลยอะค่ะแล้วมีผมเคยคลิปหนึ่งมีเด็กคนหนึ่งอ่ะก็ไม่ได้ชอบกีฬานี้มากไงแต่ว่าไปกับพ่อแม่แล้วระหว่างที่พ่อแม่กำลังสนุกกำลังแบบกำลัง
เด็กไม่ได้สนใจก็เบื่อไงเบื่อเขาก็เลยนั่งอยู่ตรงนั้นนะพี่อ้อยแล้วเขาก็แก้ความเบื่อด้วยเขาเอาขวดน้ำที่เขากินแล้วเขาก็โยนขวดน้ำเล่นวิธีการโยนขวดน้ำเล่นก็คือเขาจับที่ขวดที่ปากขวดที่ปากขวดด้านฝาแล้วมันมีน้ำอยู่ประมาณก้นขวดนะแล้วเขาก็โยนมันขึ้นเพื่อให้มันพลิกตัวในอากาศหนึ่งรอบแล้วก็รับแล้วไม่รับเขาจะให้ขวดเนี่ยกลับมาตั้งเหมือนเดิมโยนให้มันพลิกตัวเหมือนนักยิมนาสติกนะไปลอยบนอากาศหนึ่งรอบหรือสองรอบเนี่ยแล้วก็กลับมาก็ให้ขวดมันตั้งเหมือนเดิมมันจะได้เหรอนี่ไงแล้วคือมีคนถ่ายคลิปนี้เอาไว้เนี่ยนะก็เห็นเด็กคนนึงเบื่อๆก็โยนเล่นแล้วก็พอเห็นปุ๊บเขาก็รู้ว่าเด็กต้องการทำอะไรต้องการที่จะแก้ความเบื่อด้วยการโยนขวดให้มันพลิกตัวแล้วก็กลับมาตั้งเหมือนเดิมรอบที่หนึ่งก็ยังไม่ได้รอบที่สองก็ยังไม่ได้รอบที่สามก็ยังไม่ได้พอรอบที่สี่ได้นะพี่อ้อยอ๋อเหรอคะคือคนที่กำลังเชียร์กีฬาเนี่ยกำลังลุ้นกับกีฬาเนี่ยที่เห็นในวิดีโอนะครับวิดีโอฉายปุ๊บเด็กกำลังเล่นอยู่เนี่ยแล้วก็จะเห็นผู้ชมอ่ะที่อยู่บนอัศจรรย์ที่ถัดจากเด็กไปอ่ะเยอะไปหมดเลยนะคือผมสังเกตเห็นว่าเขากำลังเชียร์กีฬาอยู่ก็จริงแต่พอเขาเห็นเด็กเล่นอันนี้นะทุกคนเนี่ยมองมาที่เด็กหมดเลยแล้วกำลังเชียร์กีฬาอยู่นะแต่ครั้งที่สี่พอเด็กทำสำเร็จนะบนอัศจรรย์น่ะเฮ้นักฟุตบอลเอ้ยไม่ใช่นักกีฬาคือว่าเชียร์เขาหรือว่าเชียร์เขาก็คือเด็กคนนี้มาแย่งซีนกีฬาโดยที่นักกีฬาก็ไม่รู้ตัวเด็กคนนี้ก็ไม่รู้ตัวว่าตัวเองไปแย่งซีนเพราะว่าตัวเองแก้เบื่อของตัวเองแล้วเคสนี้ไม่ได้ทำให้คนอื่นทุกข์ไม่ทำให้ใครทุกข์เลยใช่ไหมแล้วตอนนี้เรากำลังนึกถึงฉากของการแย่งซีนน่ะโดยที่ไม่ทำให้เกิดทุกข์หรือถ้าทุกข์แล้วจะแก้ยังไงเลยเนี่ยแต่เคสนี้ไม่ทำให้ใครทุกข์เลยใช่ไหมค่ะแล้วมีอีกเคสหนึ่งเนี่ยเคสนี้พี่อ้อยต้องชอบเพราะพี่อ้อยเป็นทาสแมวชอบไปก่อนเลยใช่ไหมฮะแล้วมันเป็นกีฬาแบบฟุตบอลแบบนัดใหญ่เลยพี่อ้อยเสร็จแล้วคนก็เคยเห็นไหมวิ่งในสนามน่ารักเฮ้ไม่แมวไม่ได้วิ่งในสนามจริงเหรอคะคือคนกำลังเชียร์บอลกันแบบจริงจังซีเรียสเลยนะครับแล้วในระหว่างนั้นมีแมวอยู่ตัวหนึ่งมาจากไหนก็ไม่รู้นะมันก็เดินอยู่ดีแล้วมันเกิดพลาดน่ะพลาดแบบตกจะตกอัศจรรย์นะครับแต่ไม่ตกยังเกาะอยู่แล้วตัวก็ห้อยตองแตงอยู่อย่างนั้นน่ะโอ้โหคนที่อยู่ด้านล่างตรงนั้นนี่นะช่วยกันใหญ่ป่ะลุ้นอ่ะอ๋อช่วยลุ้นลุ้นว่ามันจะรอดไม่รอดคือแทบจะทั้งสนามอ่ะค่ะไม่ได้ดูกีฬาแล้วตอนนั้น จ้องมาที่แมวตัวนี้ค่ะเพราะว่าเอาใจช่วยมันไงเอามันเอาใจช่วยแล้วในที่สุดวินาทีที่แบบว่าตัดสินชะตาก็มาถึงก็คือแมวมันทนไม่ไหวมันร่วงลงมาสูงมากเลยพี่อ้อยร่วงลงมาเสร็จปุ๊บแต่มันไม่ตายหรอกก็มีคนที่อยู่ข้างล่างอ่ะรับมันได้ทันโอ้ล่ะคะเท่านั้นเลยครับเฮ hey, ทั้งสนามเลยเฮ hey, ตบมือกันใหญ่เลยนะโอ้ค่ะอันนี้ก็คือการแย่งซีนอ๋อใช่แต่จริงๆผมอยากจะชวนคุณผู้ฟังนะครับว่าตอนนี้เนี่ยอยากให้เรานึกถึงฉากในชีวิตเราอะว่าเราเคยโดนแย่งซีนไหมแล้วเราทุกข์ไหมแล้วเราทุกข์เพราะอะไรแล้วจากเคสของการที่ผมเล่าให้ฟังเรื่องการแย่งซีนทั้งหมดเนี่ยเราลองมานึกดูว่าถ้าเราเคยทุกข์เพราะอะไรเนี่ยแล้วถ้าเราโดนแย่งซีนอีกทำยังไงเราถึงจะไม่ทุกข์ผมคิดว่าคำตอบอยู่ในเรื่องแย่งซีนที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้เนี่ย 3-4 เรื่องแต่เรื่องการแย่งซีนเนี่ยสำหรับผมนะพี่อ้อยเรื่องที่ต้องระมัดระวังมากที่สุดคือการที่เราเคยไปแย่งซีนใครโดยที่เราไม่ตั้งใจใช่ตรงเนี้ยจริงๆจะแอบถามพี่วีเลยเออว่าไม่รู้ตัวเออมันก็ทำไปแล้วเราก็ไม่รู้ตัวไงคะใช่เออแล้วเราจะระวังได้ยังไงในเมื่อเราก็ไม่รู้ตัวว่าเราแย่ง
คือเราจะรู้เราจะระวังได้ยังไงใช่ไหมก็คือเราจะรู้ตัวได้ไงก่อนดีกว่าเรารู้ตัวได้จากการสังเกตเพราะผมเคยไปแย่งซีนคนอื่นโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วอ้าวแล้วมันจะมีผลยังไงผลก็คืออย่างนี้ครับพี่อ้อยมันทำให้เรารู้ว่าพอเหตุการณ์ผ่านไปเนี่ยเราสังเกตเห็นเหตุแวดล้อมแล้วเราถึงจะมารู้ในภายหลังว่าอ้าวนี่เราไปแย่งซีนเขานี่เราก็เลยตกใจพอตกใจเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากนั้นคนที่โดนเราแย่งซีนเนี่ยเขามีปฏิกิริยาอะไรบางอย่างกับเราที่แสดงให้เห็นว่าเราเขาไม่พอใจเราแต่ความที่เราสังเกตเห็นว่าข้อที่หนึ่งเราอะไปแย่งซีนเขาโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจพอเราสังเกตเห็นปุ๊บแล้วเราก็มาสังเกตปฏิกิริยาของเขาว่าเขาไม่พอใจเราแต่การที่เราสังเกตเห็นตั้งแต่แรกแล้วว่าอ๋อการที่เขาไม่พอใจเราเพราะเราไปแย่งซีนเขาเราก็เลยไม่โกรธเขาที่เขามีปฏิกิริยาบางอย่างกับเราซึ่งไม่ถูกต้องด้วยนะซึ่งไม่ถูกต้องด้วยคือปฏิกิริยาที่เขามีต่อเราอ่ะมันไม่ดีมันไม่ดีแต่เราไม่โกรธเขาเราไม่โกรธเขาเพราะว่าเราเหมือนเราไปกระทำผิดต่อเขาก่อนใช่ถึงแม้เราไม่ตั้งใจก็เลยแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการแสดงดนตรีเนี่ยพี่อ้อยผมไอการเล่นพินแก้วผมเนี่ยมีวันหนึ่งผมก็ถูกเชิญให้ไปเล่นในคอนเสิร์ตนึงซึ่งเป็นคอนเสิร์ตใหญ่แต่เราอะถูกเชิญให้ไปเล่นพินแก้วก่อนคอนเสิร์ตเป็นแบบหน้าม่านอะก่อนคอนเสิร์ตจะเริ่มเลยด้วยนะพี่อ้อยก่อนคอนเสิร์ตเริ่มเลยยังไม่ได้เริ่มคอนเสิร์ตเลยแต่เราไปเล่นแบบเป็นหน้าม่านแล้วให้เราเล่นคอนเสิร์ตเขา2ชั่วโมงให้เราเล่นแค่5นาทีเป็นแบบการแสดงก่อนการแสดงอ่ะไม่ได้มีความสำคัญอะไรเลยแต่วันนั้นเนี่ยปรากฏว่าเราไปเล่นปุ๊บหลังจากคอนเสิร์ตนั้นตอนเย็นข่าวออกทีวีเกี่ยวกับคอนเสิร์ตนี้ทุกช่องเลยเป็นงานใหญ่มากภาพที่เห็นก็เป็นเรียกอะไรนะเขาข่าวออกเนี่ยก็ออกเกี่ยวกับคอนเสิร์ตนั้นตามเนื้อข่าวว่าคอนเสิร์ตนี้เป็นการอะไรระดมทุนอะไรต่ออะไรเงี้ยก็อ่านข่าวไปตามข่าวแจกนะแต่ภาพที่ปรากฏเนี่ยมีแต่ภาพเราเล่นปิ่นแก้วอย่างเดียวอ้าวงงคือไปแย่งซีนเขาอ่ะเพราะว่ามันตอนนั้นปิ่นแก้วแบบมันน่าสนใจมากเนี่ยอ๋อค่ะอ่านข่าวที่อ่านอ่ะเป็นเรื่องคอนเสิร์ตนั้นคนเล่นคอนเสิร์ตตอนนั้นโมโหแล้วใช่เพราะว่าตกเย็นปุ๊บอ้าวภาพที่เห็นไม่มีภาพคอนเสิร์ตไม่มีตามการแสดงคอนเสิร์ตเขาเลยนะค่ะมีแต่พินแก้วอย่างเดียวเลย โอ้โหพอเราเห็นข่าวนี้เราตกใจมากเลยนะพี่อ้อยค่ะคือเราไปแย่งซีนแล้วมันส่งผลก็คือหลังจากนั้นพฤติกรรมของเขาที่มีต่อเราเปลี่ยนไปเลยโอ้โหแล้วคนเล่นคอนเสิร์ตนี่ขนาดคอนเสิร์ตนะเขาก็โมโหเราเป็นกี่สิบคนใช่ค่ะแต่ว่ามันทำให้เราแล้วปฏิกิริยาที่เขามีต่อเราอะค่ะอื้อหือหลังจากนั้นเนี่ยไม่ดีไม่ดีอะแต่ว่าเราไม่ได้โกรธเขาเลยค่ะค่ะเพราะว่าเราไปแย่งสินเขามันทำให้เราเข้าใจเขาอะครับถึงแม้สิ่งที่เขาทำกับเราอาจจะไม่ดีนักอะไรเงี้ยแต่อย่างนี้ต้องแก้ไหมคะพี่วีก็ต้องทำไงคะเราไม่ต้องแก้เพียงแต่ว่าให้เรารู้อ่ะตอนนั้นให้เรารู้แล้วเราก็ไม่โกรธเขาเราก็ไม่ได้รู้สึกไม่ดีกับเขาที่เขาทำไม่ดีกับเราข้อที่หนึ่งนะข้อที่สองเราเกิดการผมเองเกิดการเรียนรู้หลังจากนั้นว่าระมัดระวังอย่าไปแย่งสินใครถึงแม้จะไม่ตั้งใจว่ามันทำให้เรารู้ว่ามันอาจจะเกิดขึ้นได้ระมัดระวังแล้วคราวหน้าก็เราก็เพิ่มความระมัดระวังพี่วีอันเนี้ยเคสที่เล่าเนี่ยพี่วีควบคุมไม่ได้นี่เพราะว่าพี่วีไม่รู้ว่าข่าวจะเอาไปออกแบบนั้นเพราะว่าจริงๆเราอ่ะเล่นแค่5นาทีเองค่ะคือเราควบคุมไม่ได้ครับพี่อ้อยใช่นั่นสิใช่เลยแล้วเราจะระวังยังไงอ่ะเราควบคุมไม่ได้แต่ว่าเราเรียนรู้จากมันได้เราเรียนรู้จากมันเรียนรู้จากมันได้แล้วคราวหน้าเราก็เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นค่ะ
แค่นั้นเองค่ะก็แต่อันนี้มันก็เป็นเคสที่เราส่วนใหญ่ในรายการนี้นะพี่อ้อยค่ะเวลาเรามีประเด็นที่เราอยากจะแบ่งปันเนี่ยมันก็จะมักมาเกี่ยวโยงกับประสบการณ์ของเรากับเรื่องราวของเราค่ะแต่สิ่งที่ผมอยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังก็คือว่าทุกครั้งที่ฟังรายการเนี่ยพยายามเชื่อมโยงไปถึงเรื่องราวในชีวิตของเราซึ่งอาจจะเป็นลักษณะคล้ายๆแต่เป็นเรื่องอื่นค่ะแล้วถ้ามันเชื่อมโยงไปถึงว่าเออใช่ครั้งนึงเราเคยเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็เกิดการเรียนรู้แล้วเราก็เชื่อมโยงเรียนรู้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะก่อให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของเราแต่ละคนใช่อย่าฟังแค่เคสของเราสองคนใช่แต่เพียงแต่ว่าตรงเนี้ยลองเชื่อมโยงดูแล้วถอดบทเรียนเป็นของตัวเองดูใช่นะคะว่าเราเรียนรู้อะไรแล้วก็เราเคยแย่งซีนใครมาแย่งซีนเราแล้วก็เราทำยังไงปฏิกิริยาของเราเป็นยังไงกับเราแก้ไขยังไงเรารู้ตัวไหมใช่ค่ะแล้วคราวหน้าเนี่ยเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นอีกเราจะได้ไม่ทุกข์ใจค่ะนะครับก็นี่เป็นวัตถุประสงค์ของสัญญกรรมความสุขนะครับเราจะได้มีความสุขง่ายขึ้นมีความทุกข์น้อยลงวันนี้ผมพี่วีนะครับและพี่อ้อยก็ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice